สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จอยก็ได้มีโอกาสได้มาร้านไทยซูเปอร์มาร์เก็ตที่เมืองหลีดจ,จะ้ะชื่อร้านน้องเฟินนะทุกคนนะจอยก็ได้มีโอกาสมาก็เลยได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบจ้ะเพราะว่ามี f อใหม่ๆบางท่านก็เพิ่งเข้ามาเนาะก,ก็สงสัยว่าที่ประเทศอังกฤษมีอาหารไทยแบบแห้งหรือแบบพวกซอสพวกแป้งพวกจีป,ปาทะของแห้งอ่ะจะมีขายไหม หรือไปซื้อที่ไหนที่จอยอยู่จอยจะซื้อที่เมืองหลีดจ,จะ้ะส่วนใหญ่จอยจะมาซื้ออาหารไทยของแห้งที่ร้านไทยในเมืองหลีดหรือไม่ก็ร้านจีนในเมืองหลีดมันจะมีร้านจีนใหญ่จะขายของทุกอย่างของไทยเนาะแล้วก็ถ้าไหนหาไม่เจอก็จะมาซื้อที่ร้านน้องเฟิร์นจ้ะเพราะร้านน้องเฟิร์นนี่ก็ขายทุกอย่างจ้ะเพราะว่าเป็นร้านไทยร้านคนไทยโดยเฉพาะจ้ะก็จะมีอาหารแห้งมากมายจ้ะ ปลาสับมีทุกอย่างของแช่แข็งก็มีจะพวกบรรดาปลาบรรดากบปลาไหลอะไ,อะไรประมาณนี้ลูกชิ้นก็มีหลายอย่างวันนี้จอยมาซื้อแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวแป้งมันจ้ะจอยจะเอาไปทําขนมแล้วก็น้ําตาลปีบ๊บจอยก็ถ่ายแป้งโกกิให้ดูจ้ะนี่ราคาจ้ะนะบางบางสิ่งบางอย่างจอยไม่ได้บอกราคาจอยก็ขอโทษขออภัยเรือเพื่อนๆเด้อเพราะจอยไม่ได้เก่งเรื่องตัวเลขจ้ะทุกคนมันจะเสียเวลาในการคํานวณนะว่าราคาเท่าไรอะไรเท่าไหร่ เอาง่ายก็คือมันก็แพงกว่าเมืองไทยนั่นแหละจ้ะเพราะของนําเข้าเนาะอะไรที่นําเข้ามามาเนี่ยมันก็ต้องคิดค่าภาษีค่าขนส่งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนๆบรรดาแป้งทําขนมต่างๆก็มีจ้ะนีนแป้งขนมปังแล้วก็แป้งตาว้าวก็คือแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งทําเค้กก็มีแล้วก็แป้งทาซาลาเป,เปาก็มีนะส่วนใหญ่จอจะใช้ตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งกือตัวตัวเค้กไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตัวนี้ยจจะใช้บ่อยจ้ะเนี่ย มีอยู่สองตัวเนี่ยราคาก็ตามค่าภาษีค่าขนส่งจากทุกคนนะธรรมดาจะของนําเข้าไม่ว่าจะประเทศไหนถ้าของอังกฤษส่งไปเมืองไทยก็ราคาแพงจ้ะนะมันก็ต้องคิดแบบกลับกันนะจ้ะเราจะมัวแต่ว่าอุย้ยมันแพงจังแพงกันคุณต้องเข้าใจว่าที่นี่มันต่างประเทศจากของนําเข้าขึ้นเครื่องบินมามันก็ต้องเสียค่าขนส่งไหนจะบวกค่าภาษีจ้ะอันนี้ก็บรรดาซอสต่างๆของเกาหลีจ้ะนะ ซอสเกาหลีพวกกิมจิพวกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อนๆน,นะมีขายทั้งของจีนของไทยของเกาหลีของญี่ปุ่นบรรดาซอสก็เยอะแยะมากมายจะ้ะให้เราเลือกซื้อเลยล้าจะมี fc บางท่านสงสัยว่าหาของกินยากประมาณนี้มันไม่ยากหรอกจะ้ะถ้าไม่มาร้านไม่มาร้านเขาโดยตรงก็สั่งซื้อตาม Facebook ได้แม่ค้าที่อยู่อังกฤษเยอะแยะมากมายจะ้ะทุกคนนะคาส่งเขาก็จะคิดแตกต่างกันจะ้ะ มันขึ้นอยู่กับขนส่งเราเลือกขนส่งแบบไหนอย่างเงี้ยคือเจ้าของร้านอะเขาจะเลือกขนส่งแบบไหนบางทีถ้าขนส่งแบบแพงๆมันก็จะเร็วหน่อยอย่อยางเงี้ยจ้ะทุกคนส่วนหน่อไม้ดองจ้ะจอยจะซื้อหน่อไม้ดองไปด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อจะเอาไปไว้ไวผัดพวกไก่ปลาเพื่ออาหารที่จอยอยากจะกินอะจ้ะทุกคนชอบกินก็ซื้อจ้ะนะซื้อเอาไว้มันจะมีแบบกระปุกด้วยจ้ะจอยไม่อยากเอาแบบกระปุกไปเพราะเดี๋ยวมันจะไปแตกบนรถ แล้วก็จะมีใบขี้เหล็กแบบขวดแล้วก็ผักกาดกระป๋องจ้ะแล้วก็จะมีพวกกระเทียมดองจ้ะทุกคนเนี่ยนะครชอบพวกกระเทียมดองไว้ทําอะไรนะทํายำเนาะส่วนนี้ก็เห็ดเพาะจ้ะนะกะปุกนึงก็เกือบสิบเอ็ดปอนด์จ้ะใครชอบกินเห็ดเพาะน้ำยานางกระป๋องก็มีแบบผงก็มีนะเพื่อนๆนนะนี่แบบผงแล้วก็แบบน้ําอันนี้ก็หน่อไม้ที่เขาเสียเนะเเส้ยนเอาไว้แล้วจ้ะนะเขาเสี้ยนเอาไว้แล้วแล้วก็มี น้ำยานางผสมอยู่แล้วจ้ะราคาก็สองปอนด์เจ็ดสิบเก้าอก็จะถ่ายแบบรวบๆไม่บอกราคาเป็นเงินไทยจ้ะในคลิปนี้ไม่บอกราคาเป็นเงินไทยน,นี่ก็หน่อไม้ดองจ้ะนะคือจอยจะเป็นคนที่แบบซื้ออยู่ประเทศไหนก็คิดเงินค่าเงินของประเทศนั้นๆจ้ะเพราะว่ามาเปรียบเทียบกันมันจะคลิปมันจะยาวทุกคนอันนี้ก็แบบที่ว่าสําหรับเอาไว้ซุปจ้ะนี่หน่อไม้แบบซุปมีน้ำยานางเราซื้อไปแล้วก็ผสมเครื่องปรุงเลยจ้ะ แล้วก็จะมีหน่อไม้ลวกด้วยนะเพื่อนๆนะมันก็จะมีหน่อไม้ลวกด้วยอันนี้ก็คือน้ําตาลมะาพร้าวจ้ะจอยจะซื้อ,อน้ําตาลมะพร้าวไปไว้ทําขนมสักสองสักสองถุงถุงละกิโลเพื่อนเพื่อนนะสองถุงก็สองกิโลบรรดาน้ําปลาต่างต่างนี่น้ําปลาเมื่อกี้ที่จอยนะจับเนะนี่ยนะจอยชอบยี่ห้อพวกนี้จอยไม่ค่อยกินจ้ะนะพวกเนี้ไม่ไม่ค่อยกินมันแบบคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะแบบนี้ก็ไม่ค่อยชอบจ้ะชอบอันที่ว่าจอยจับอันแรกอ่ะจ้ะ พราะเขาจะมีความหนมุมนัวอยู่แล้วอันนี้น้ำเย็นตาโฟจ้ะน้ำซุก,กี้ก็มีนะส่วนด้านบนก็จะมีกระเจี๊ยบตากแห้งมาตูมตากแห้งแล้วก็ดอกหนิวตากแห้งนะทุกคนอาจะมีเยอะแยะจ้ะราคาก็อย่างที่บอกนะจ้ะตามค่าภาษีน้าเข้าค่าขนส่งจกกะก็ถ่ายให้ดูเนาะให้คนที่เมืองไทยเอฟตีเมืองไทยเขาได้ดูจ้ะบางท่านก็ คิดว่าหาของกินยากแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนยุคสมัยนีย้มันไม่ได้หากินยากขนาดนั้นจ้ะอันนี้หอยดองจ้ะใครชอบกินหอยดองก็มีหอยดองขายนะทุกคนเส้นก๋วยเตี๋ยวก็มีเส้นใหญ่เส้นบะหมี่เส้นเล็กมีหมดจ้ะโหระพาจ้ะนำเข้ามาเขาต้องใส่ของมาลงเมื่อวันจันทร์หรือวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจ้ะทุกคนวันนี้มันก็ตรงกับวันศุกร์นะเพื่อนๆ่น,นะคลิปจอยนี้ไม่ได้ทาคลิปวันต่อวันจ้ะนะ่ะ ทำเสร็จแล้วก็กว่าจะไปนั่งต,ตัดตอกก็ใช้เวลานาน,านหน่อไม้สดก็มีจะขายเป็นโลเนาะอยากจะซื้อก็ต้องไปช่างเอาจ้ะแล้วก็ชะอมขึ้นช่ายเอาไปใส่ย,ยำใส่ก๋วยเตี๋ยวนะจ้ะจแต่ว่าจอยก็ปลูกอยู่จ้ะนะปลูกอยู่แต่ว่าก็ไม่ใช่ไม่ได้ทําเมนูอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรสละหเหรอเพื่อนๆตัวก็ไม่ค่อยชอบสละจ้ะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะกินยากอยู่มังคุด เขาก็ต้องช่างโลขายนะจ๊ะทุกคนเงาะก็มีจ้ะช่างโลขายอยากกินก็เอาไปให้แม่ค้าช่างแล้วก็ไอ้นี่ชมพูจ่จ้ะแต่ไม่ลูกตอนไม่ได้ไปถามเขาว่ารา,าคาโลละเท่าไหร่เพื่อนๆอ,อยากรู้ก็ถามแม่ค้าเอา,อาจา้ะอยู่ในนั้นอันนี้คือช่างโลขายอันนี้ก็คือเขาจะมีราคาบอกอยู่แล้วแหละนะถ้าไม่มั่นใจไม่เห็นราคาติดก็ถามแม่ค้าได้จ้ะน้องๆ้อเขาอยู่ในร้านกระส่งคนอจนะถามเ็าได้เลยจ้ะในจบะพวก ผักบุ้งจอยจะซื้อข่าไปไว้จะ้ะเอาไปไว้ใส่ต้มยำจ้ะนะต้มยำร้อนๆสดร้อนเข้ากับบรรยากาศมากเลยทุกคนจอยจะซื้อไปสักสองแพ็คจะ้ะหั่นชิ้นบางๆตอนใช้มันก็ใช้ได้นานนะจ้ะทุกคนแล้วก็นี่ฝักเพกาเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็เฉดจะ้ะแล้วก็มีพริกจ้ะนี่พริกแดงส่วนใหญ่จอยจ,จะกินพริกแดงมากกว่าพริกเขียวจะ้ะพริกเขียวจอยไม่ค่อยชอบแบบเพื่อนๆจอยชอบสีแดงมากกว่า นะมันสีสวยกว่ากันน่ะเนาะน่ะารักจ้ะทุกคนอันนี้ก็คือของแช่แข็งพวกลูกชิ้นจะมาจากเมืองไทยอันนี้ก็จะมีหมูปิ้งนมสดมาจากไทยเหมือนกันจ้ะแล้วก็จะมีพวกแผ่นเกี๊ยวแผ่นปอเปี๊ยะมีพวกผักแช่แข็งก็คือพวกใบมะกรูดแช่แข็งอะไรประมาณนี้ค่ะตะไคร้แช่แข็งก็มีจ้ะอันนี้เป็นขนมจีน แบบสาเร็จรูปอ่ะมีน้ํามันมีน้ําซอสด,ด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะน้าขนมจีนน้ายาภาคใต้นะแล้วก็จะมีแบบไอ้นี่แบบคล้ายๆขนมจีนน้ายาหนวอะไรกัอย่างนี้แหละเพื่อนๆเนี่ยมันจะเป็นไงมันจะเป็นอย่างเงี้ยสามถุงสิบปอนนี่น้ายาโนนัวนะเพื่อนเพื่อนจอยก็ไม่ได้ซื้อมาหรอกแค่ถ่ายให,ให้ให้ดูเพราะมันของใหม่สําหรับจอยไงส่วนโซนนี้ก็โซนขนมคบเคี้ยวจ้ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของไทยเรานี่แหละเรานี่บรรดาข้าวจ้ะทั้งข้าวเหนียวข้าวสารข้าวเนี่ยข้าวกลมนะข้าวเหนียวกลมอ่ะอันนี้ก็ข้าวเหนียวจ้ะมันจะมีถุงละหนึ่งโลสองโลสามโลสี่โลห้าโลสักสิบโลนั่นแหละเพื่อนเพื่อนอืมนี่ไอนี่ไอทุเรียนกวนจ้ะส่วนใหญ่ข้าวจะซื้อที่มอลินสันนะเพื่อนเพื่อนนะข้าวตาข้าวหอมมะลิตาตามางกรนอ่ะเพื่อนเพื่อนนะ ตัวไม่ค่อยมาซื้อที่นี่เพราะหิวไปไม่ไหวเพื่อนจอยก็จะซื้อแถวแถวหมู่บ้านที่พี่สายอาศัยอยู่จ้ะนะนั่นแหละห้างตรงนั้นแหละอันนี้ก็ปาร์ตี้ออขนมครบเคี้ยวบ้านเราเยอะข้าวจอยก็มันก็แล้วแต่ราคาแต่ละร้านก็ราคาไม่เหมือนกันนะทุกคนจอยก็เลยไม่สามารถบอกราคาได้บรรดาซอสก็เหมือนกันจ้ะร้านจีนกับร้านไทยราคาเขาก็จะไม่เหมือนกันจอยก็แค่ถ่ายใหด้ดูว่ามันมีอะไรมั่งเนาะว่า ไม่ได้ไปกลับเมืองไทยก็ยังมีของกินจ้ะยังมีของไทยนําเข้ามาขายอยู่พวกเงาะกระป๋องบรรดาผลไม้กระป๋องก็อร่อยจอยก็ชอบชอบตาอร่อยดียจ้ะนะส่วนใหญ่ผลไม้กระป๋องก็ชอบตาอร่อยดีแล้วก็กะทิกล่องกระป๋องก็ตาอร่อยดีอันนี้พริกจ้ะพริกป่นแบบว่ขบาขบออกมาเลยเพื่อนๆนะบดเอาสละเอียดเลยนะมันไม่เหมือนตำไงตำมันจะอร่อยกว่าบดนะอาจจะส่วนใหญ่นี่แหละอาหารไทยก็เยอะแยะจ้ะ อันนี้ก็พริกแห้งจ้ะสิบเอ็ดปอนสิบปอนก็สิบอ็ดปอนนี่จอยจำไม่ได้ทุกคนประมาณนี้แหละก็ใช้ได้นานถุงหนึ่งอะทุกคนไม่มีใครมานั่งตั้งหน้าตั้งตากินแต่พริกหรอกเนาะแต่ว่ามีเอาไว้ติดบ้านไว้ตามเครื่องแกงประมาณเนี้นะจ๊ะร้านก็ใหญ่พอสมควรนะจ๊ะนะแล้วบรรดาพวกชาไทยจ้ะพวกไอฟิตนุง่งฟิตเน่พวกชาพวกชาชาเขียวชาโบราณโอเลี้ยงแบบ เป็นผงนะ็นผบเ,นนะเออ่อนเพื่อนนะเอาไว้มาผสมกับน้ําร้อนแล้วเราก็ทําเองอ่ะนะนี่บรรดาซอสต่างๆจะนะไม่ได้เดินถ่ายทีละชา้าๆให้ดูนะเพื่อนๆ่น,น,นนะคิดมันจะยาวจะ้ะจอยก็บรรยายของจอยอย่างเงี้ยนะเดินวนไปวนมาอันนี้โซนมามา่าเพราะว่าจอยกลัวจอยลืมจะ้ะว่าจอยได้ซื้ออะไรมาที่เดินเดินนี่คือว่าเดินคิดไปด้วยว่าตัวเองลืมอะไรหรือเปล่าผลสุดท้ายก็กลับมาก็ลืมคือเก่าจ้ะนะ เพราะว่าจอยไม่ค่อยได้จดเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่ว่าพอจะไปว่าจะจดจะจดก็ลืมจะนะนี่บรรดาตัวหาดูเอซอสผัดพริกไทยดำมาเพื่อนเอนเขาไม่มีนี่มาตรงนี้อีกน่จจะตัวตัดสินใจไม่รู้ว่าจะเอาแบบไหนจะเอาแบบนี้แบบนี้ก็จะแพงกว่าแบบนี้ก็จะแพงกว่าตัวนี้จะนะตัวนี้ก็ ถูกกว่านะมาหน่อยจอยก็จะเอาอันนี้แหละเพื่อนเพื่อนนะเอาไปสักสามซองความคิดจอยอะ่ะพอชอบกินไงเอามาผัดเอามาแกงใส่กะทิก็อร่อยจ้ะทุกคนนะ่าจะมาแล้วก็เอาไปเลยจ้ะแต่ถ้าจอยไม่มาจอยก็สามารถสั่งซื้อกับน้องเข้าในออนไลน์ได้จ้ะทุกคนเพราะเขาก็จะมีแฟนเพจส่วนตัวมีเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ว่าขายอ่ะจ้ะนะซื้อเสร็จจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านแล้วจ้ะทุกคนเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วเนาะ จอยก็ถ่ายบรรยากาศประมาณนี้แหละทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณ